รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขนมและอาหารไว้รับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับที่ฝึกทำจนเก่งจนชำนาญแล้วเนี่ยลองทำขายดูนะครับเพราะว่านั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะผมณัฐพันธ์ลักษณาวงศ์นะครับแล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างๆคืออาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชติจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนั่นเองนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้เตรียมแป้งพายชั้นนะครับแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้แล้ววันนี้เราจะนำแป้งพายชั้นที่เตรียมไว้เนี่ยมาทำขนมอะไรดีครับค่ะเดี๋ยวที่วันนี้ทำนะคะก็จะมีส่วนของพายกรอบแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นพายผีเสื้อนะคะครับงั้นเริ่มเลยดีไหมเรามาเริ่มดูกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งสำหรับทำพายผีเสื้อนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งสำหรับทำพายกรอบครับนะคะแล้วก็ถ้าเวลาทำแล้วยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งแผ่นทีเดียวไม่ต้องปิดไว้ค่ะก็เปิดไว้แค่ครึ่งเดียวนะคะเรามาดูครึ่งแรกก่อนนะคะเราจะวัดขนาดประมาณสัก1ฟุตนะคะ12นิ้วนะคะหรือประมาณสัก15นิ้วอะค่ะนี่แล้วแต่ขนาดของผีเสื้อที่ต้องการนะคะนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเพื่อให้มันมีขนาดที่เท่าๆกันเราก็จะตัดค่ะต้องการลักษณะที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราตัดขอบที่ใช่ถ้าเกิดเรารีดแล้วเป็นขอบสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งน้อยแต่อันนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำพายกรอบค่ะอ๋อครับค่ะนี่เราก็วัดประมาณฟุตหนึ่งฟุตค่ะนี่คือมีตัวช่วยในการตัดค่ะใช่เราจะใช้ลูกกลิ้งเราไม่แนะนำให้ใช้มีดกดลงไปนะคะเพราะว่าหน้าตัดของมันจะยุบตัวลงอะค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างความหนาด้านข้างนะคะมันจะมีลักษณะเป็นชั้นที่เมื่อกี้เราพับทบเอาไว้ครับได้แล้ว1ฟุตค่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะไม่ทิ้งนะคะเสียดาย ค่ะแล้วเราก็ด้านข้างตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็ตัดออกได้ค่ะเพราะนั้นยิ่งแบบตอนรีดได้เรียบเท่าไหร่ก็จะตัดออกน้อยเท่านั้นใช่ตัดออกน้อยเท่านั้นครับอย่างนี้เนี่ยบางที่เขาก็จะเก็บเอาไว้ค่ะแล้วไปนวดใหม่แต่ว่าขนมที่ได้เวลาเขารีดอีกครั้งหนึ่งมันจะกระด้างค่ะเพราะว่าจะเห็นว่าชั้นต่างๆมันมีไขมันอยู่แล้วเราก็รีดไปหลายหนแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเรียบร้อยค่ะตามขนาดที่ต้องการความยาวนี้ขึ้นอยู่กับความยาวที่เมื่อกี้นี้เรารีดได้นะคะอันนี้ทำพายผีเสื้อค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยไข่ขาวมีอีก2วัตถุดิบเพิ่มเติมในช่วงนี้คือไข่ขาวจากที่เหลือตอนแรกไข่ขาวจากที่เราจะผสมเปลือกโดของตอนแรกแต่ถ้าไม่มีหรือเผอิญทิ้งไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำก็ได้น้ำก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้หรือว่าใช้น้ำตาลเกล็ดโตๆก็ได้มันจะทำให้อันนี้สวยหน่อยนะครับอันนี้จะสวยเห็นเกล็ดชัดเจนนะคะจากนั้นก็ทาเลยค่ะทาให้ทั่วนะคะถ้าในกรณีที่เราใช้แต่น้ำควรจะทาให้บางนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำไปละลายน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเวลาไปอบแล้วมันอาจจะไหม้แล้วข้อแตกต่างของการใช้น้ำกับใช้ไข่ขาวแล้วครับมีไหมครับอยู่ที่ปริมาณความชื้นนะคะมันก็จะทำให้การละลายของน้ำตาลแตกต่างกันคือถ้าใช้น้ำมันจะละลายได้ง่ายค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้เวลาเอาไปอบอะค่ะมันจะทำให้น้ำตาลมันเยิ้มๆไม่เป็นเกล็ดสวยงามงั้นใช้ไข่ขาวดีกว่าใช้ไข่ขาวน่าจะดีกว่าด้วยแล้วก็
พอดีมันเป็นของที่เหลือจากในส่วนผสมด้วยค่ะจะได้ไม่เสียประโยชน์ได้ไม่เสียทิ้งไปค่ะจากนั้นเราก็โรยน้ำตาลนะคะถ้าฉ่ำๆได้ไหมครับหรือว่าควรทาปริมาณเท่านี้แค่บางๆค่ะตัวไข่ขาวเป็นแค่ตัวที่ยึดให้น้ำตาลมันเกาะติดกับตัวแผ่นแป้งของเราครับนะคะอันนี้ปริมาณตามชอบค่ะแต่ถ้าเป็นเกล็ดเล็กๆไม่แนะนำให้โรยมากนะคะเพราะว่าเกล็ดเล็กๆเมื่อเอาไปอบอะค่ะมันจะละลายง่ายแล้วเดี๋ยวของเราขนมของเรามันจะไหม้ไปซะก่อนครับคุณโก้ทานหวานไหมคะทานหวานมากครับแล้วก็บางคนก็จะต้องการให้มีลักษณะเป็นกลิ่นอบเชยก็สามารถที่จะเอาผงอบเชยอะค่ะผสมลงไปในน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลก็จะมีกลิ่นอบเชยแล้วก็พายกรอบของเราก็จะเพิ่มกลิ่นรสเพิ่มขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่อบเชยนี่มันมีอะไรอีกก็บางที่เขาจะใช้เป็นสมุนไพรอื่นๆนะคะครับแล้วถ้าเราโรยผงโกโก้หรือกาแฟตอนนี้ได้ป่ะครับกาแฟไม่แนะนำนะคะเพราะมันจะไม่ค่อยละลายเดี๋ยวมันจะขมค่ะแต่ผงโกโก้นี้ตามชอบครับผงโกโก้มีสีน้ำตาลเวลาเราอบก็อาจจะต้องระวังด้วยนะคะครับเพราะว่ามันจะไหม้ได้ง่ายอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถั่วชนิดอื่นอย่างเช่นแอลมอนด์หรือถั่วต่างๆนี้ได้ไหมได้ค่ะได้แต่ว่าพวกวิธีการในการเตรียมถั่วนะคะก็ควรจะเอาไปอบหรือคั่วให้หอมก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเหม็นเขียวอะค่ะครับผมอยู่ใช้มือกดเบาๆนะคะแล้วก็เพื่อให้มันแนบจากนั้นเนี่ยคล้ายๆกับที่เราเมื่อกี้นี้พับทบ4ครับก็คือแบ่งแป้งออกเป็นแผ่นเนี้ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 ส่วนนะคะเนี่ยค่ะกลางครึ่งๆใช่ครับผมนะคะก็ค่อยๆพับตามแนวยาวใช่มั้ยค่ะเนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นแผ่นชั้นๆซ้อนกันอยู่ค่ะเพราะเราพับแล้วรีหลายทีใช่แล้วก็จะเห็นไขมันที่แทรกซ้อนกันอยู่นะคะนะคะเราก็จะเว้นช่องห่างกันประมาณสัก1 เซนค่ะครับเห็นไหมคะเนี่ยมีชั้นๆซ้อนกันพับมาเจอกันตรงกลางแล้วนี่ต้องเหมือนตอนนู้นไหมครับคืออย่าให้มันติดกันมากใช่ต้องเว้นเอาไว้ประมาณ1 เซนค่ะครับผมนี่นะครับเว้นขอบกลางไว้1 เซนติเมตรเว้นช่องเอาไว้ครับนะคะแล้วเราก็พับเก็บค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้สำหรับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นออกเป็นแว่นๆเพราะนั้นเพื่อให้มันหั่นได้อยู่ตัวมากขึ้นครับผมเราจะห่อกระดาษแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ไขมันมันอยู่ตัวมากขึ้นกระดาษฟอยล์แล้วครับกระดาษสีขาวๆอย่างนี้แหละครับอาจารย์ครับใช่ค่ะหรือไม่ก็ใช้พลาสติกแรปก็ได้ทีนี้มันยาวเกินเราก็สามารถที่จะตัดได้นะคะเวลาตัดก็อย่าออกแรงเยอะค่อยๆเลื่อยลงไปเบาๆครับใช้มีดธรรมดาได้เลยใช้ลูกกลิ้งอย่างเมื่อกี้ได้ไหมครับมันหนามากค่ะอาจจะกลิ้งลำบากนะคะทีนี้ดูเนี่ยค่ะมันถ้าเราดูตรงหน้าตัดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นชั้นๆนะคะนะคะแล้วก็ดูตรงหน้าตัดของมันนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆปีกผีเสื้อ หรือขาใช่หรือว่าบางที่เห็นว่ามันเป็นใบปาล์มค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ถ้าเรามองตามแนวนอน บางคนก็เลยเรียกชื่อของมันนอกจากผีเสื้อหรือบัตเตอร์ฟลายแล้วว่าเป็นปาเมเย่เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะอันนี้แล้วแต่ชื่อเรียกนะคะคจากนั้นเนี่ยถ้าเวลาเดี๋ยวเราไปแช่เย็นให้ไขมันมันอยู่ตัวแล้วเราจะมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะหนาประมาณสัก1/8 นิ้วครับผมนะคะก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวๆๆค่ะใช่ครับและนี่คือเราอันนี้เดี๋ยวเราจะห่อกระดาษหรือใช้พลาสติกแรปก็ได้นะคะครับผมอันนี้ห่อเพื่อให้ไขมันมันอยู่ตัวนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงหรือจะแช่เย็นทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้เหมือนกับแผ่นแป้งเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะค่ะพอเราห่อเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าช่องแช่เย็นนะคะให้อยู่ตัวประมาณชั่วโมงนึงหรือว่าถ้าจะเก็บไว้นานก็เก็บไว้ในช่องฟรีซก็ได้ประมาณ3 เดือนนะคะนะคะครับอันนี้ไปแช่ช่องฟรีซครับทีนี้ถัดไปอีกอันนึงเราจะทำเป็นพายกรอบแต่พายกรอบเนี่ยเราไม่ต้องแช่ตู้เย็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาวอร์มเตาได้ไว้ก่อนได้ครับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะรีบเอาเข้าอบเลยและในส่วนการวอร์มเตาถ้าเกิดว่าอบพายกรอบกับพายผีเสื้อนี่ใช้ความร้อนประมาณแค่ไหนใช้ความร้อนประมาณ190-200องศาเซลเซียสค่ะ190นี่ประมาณนี้200องศาเซลเซียสค่ะใช้ความร้อนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าต้องการเหมือนการเดือดของน้ำค่ะมันจะได้ดีดตัวให้ส่วนผสมให้ส่วนของแป้งเนี่ยมันพองตัวขึ้นนะคะไฟที่ใช้ไฟบนกับไฟล่างเท่ากันเลยไฟบนไฟล่างเท่ากันคือใช่ไฟบนไฟล่างเท่ากันครับ
แล้วก็ใช้เวลาในการอบนานแค่ไหนแล้วแต่ขนาดชิ้นค่ะอย่างเช่นพายกรอบที่เดี๋ยวเราจะทำกับพายผีเสื้อเนี่ยจะใช้เวลาในการอบประมาณสัก 15-18 นาทีโอ้ก็ไม่นานนะครับค่ะ 15-18 แล้วตอนวอร์มนี่กี่นาทีดีตอนวอร์มอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเตาอะค่ะเตาแต่ละตัวใช้ระยะเวลาในการวอร์มไม่เท่ากันเดี๋ยวเราตัวน้อยลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราวอร์มไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนแล้วกันเนาะแล้วเกิดถ้าที่บ้านเขาเป็นเตาใหญ่เตาใหญ่ครับผมเตาอบแบบใหญ่นี่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาค่ะยิ่งเตาอบใหญ่มากยิ่งใช้ระยะเวลาในการวอร์มนานทีนี้ดูนิดนึงถ้าเนื่องจากมันเป็นเตาเล็กมันก็จะมีช่องสำหรับใส่ตะแกรงอะค่ะหลายชั้นตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ขึ้นสวยเนี่ยคือไฟบนไฟล่างต้องเท่ากันตะแกรงเราจะไว้ช่องที่อยู่ตรงกลางนะคะควรคุณโก้เปลี่ยนนิดนึงเรื่องจากอันนี้มาค่ะให้มาอยู่ที่ตรงกลางค่ะมันจะได้รับความร้อนสม่ำเสมอนะคะนี่นะครับนี่ไว้ช่องกลางค่ะระหว่างที่เราวอร์มเตาเรามาทำรูปร่างของตัวนี้ซึ่งถ้าทำรูปร่างแล้วต้องรีบเดี๋ยวเราจะเอาไว้บนถาดทีนี้วิธีการเตรียมถาดปกติทั่วๆไปของพายเนี่ยเขาจะแค่ทาเนยแล้วก็เสร็จได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีน้ำตาลอยู่สูงนะคะถ้าเราทาเนยเฉยๆเนี่ยบางทีขนมของเราเนี่ยอาจจะไหม้ติดกับถาดได้นะคะนั้นวิธีการทาเนยในมืออาจารย์นี่คือเตรียมเอาไว้แล้วคุณโก้เตรียมของคุณโก้นะคะทั่วถาดเลยครับก็ทาเนยขาวค่ะให้ทั่วเลยค่ะเนยขาวก็คือเนยขาวที่เราใช้ผสมนะคะทาตรงพื้นถาดก็พอนะคะพื้นเฉพาะพื้นค่ะใช่แล้วเราก็กลัวขนมจะติดกับถาดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นกระดาษลอกลายนี่แหละค่ะวางลงไปอันนี้เฉพาะพายกรอบนะคะเพราะว่ากลัวจะละลายจากนั้นวางกระดาษลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทาเนยทับกระดาษค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขนมของเราจะติดกับกระดาษนะคะต้องเตรียมพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ข้อสำคัญในการอบก็คือต้องให้วอร์มอุณหภูมิของเตาเนี่ยให้ถึงก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาขนมเข้าไปได้นั่นแหละครับได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูพายกรอบที่เราทำนะคะพายกรอบที่ทำเนี่ยจะคล้ายๆกับพายผีเสื้อก็คือมีการทาไข่ขาวแล้วก็โรยน้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะตัดเป็นเส้นนะคะความยาวความกว้างประมาณ1นิ้วคือถ้ามีไม้ม้วนยำโลค่ะขนาดของไม้ม้วนยำโลเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วอยู่แล้วนะคะก็จะใช้ค่อนข้างง่ายค่ะวางแล้วก็กลิ้งไปได้เลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะว่าเราจะทำขนาดไหนเพียงแต่ว่าใน1ถาดที่เราทำรูปร่างเนี่ยควรจะให้มีขนาดของชิ้นนะคะเท่าๆกันเพื่อความสะดวกในการอบด้วยนะคะเพราะว่าถ้าชิ้นมันเล็กระยะเวลาในการอบก็จะสั้นนะคะอุณหภูมิยังเหมือนเดิมนะคะคือประมาณ 190-200 องศาเซลเซียสนะคะเราก็ตัดไปเลยทีเดียวจะเห็นว่าเวลาเรากลิ้งไปแล้วเนี่ยมันไม่มีการหดถ้าเกิดแป้งไม่ได้พักเนี่ยแผ่นแป้งพวกนี้ถ้าไม่ได้พักอะค่ะพอเราตัดปุ๊บแต่ละเส้นที่เรากลิ้งไปเนี่ยมันจะหดเข้าหากันเพราะนั้นชิ้นขนมที่ได้ก็จะเล็กลงครับอันนี้เราพักได้ที่แล้วก็จะตัดเราได้ขนาดตามที่เราต้องการอันนี้ได้หลายชิ้นอยู่นะครับเนี่ยหลายชิ้นเลยค่ะเวลาจำหน่ายสำหรับพวกนี้โดยมากแล้วเขาจะชั่งกิโลขายอะค่ะเพราะว่ามันไม่เปลืองเวลาในการทำครับผมเดี๋ยวอันนี้ที่ตัดเหลือใช่ตัดเหลือแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำได้เหมือนกันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะตัดคือ1นิ้วนะคะคูณสัก3นิ้วอะค่ะตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะคะขอบแป้งค่ะเดี๋ยวเราไปอบเนี่ยตรงขอบมันบางเกินไปมันก็อาจจะทำให้ขนมที่ได้อะค่ะไหม้ซะก่อนขึ้นค่ะนะคะจากนั้นเนี่ยอ๋อด้านนี้ด้วยครับเดี๋ยวอาจารย์วัดไปก่อนนะคะนะคะก็คือ3นิ้วค่ะค่ะแล้วเราก็ตัดได้เลยครับโหพายเล็กนี่ก็ช่วยในเรื่องของการกะการขั้นเส้นตรงมันอาจจะมีหดนิดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พักเลยนี่หดแบบเห็นชัดเลยใช่ไหมครับใช่เห็นชัดเจน
ค่ะเราตัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทาไข่ขาวนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลทำไมเราไม่ทาไข่ขาวก่อนครับหรือมันจะเลอะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะค่ะทำงานลำบากถ้าใครมีลูกกลิ้งแบบเป็นชุดอะค่ะก็อาจจะตัดปื้ดเดียวไปได้เลยนะคะค่ะทาไข่ขาวเลยค่ะครับทาครับเนี่ยอ่ะสุดท้ายแบบนี้เลยใช่ไหมตายครับแบบนี้เดี๋ยวเราตัดออกก็ได้นะคะตกแต่งให้สวยทาไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดทีหลังโอ้อาจารย์ลืมตัดอันนี้แล้วก็โรยน้ำตาลค่ะใช่โรยน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยมาทำอันนี้นะคะค่ะโรยเหมือนกันเลยแล้วก็เอานิ้วอะค่ะกดๆลงไปให้แนบๆอีกหนึ่งแต่จะเห็นว่าตรงหน้าตัดมันเป็นชั้นๆอย่าเอามือไปบีบมันนะคะไม่งั้นชั้นที่เรารีดเอาไว้อะค่ะมันก็จะติดกันเดี๋ยวมันจะไม่แตกชั้นออกมานะคะนะคะเอามือลูบๆแตกชูทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในถาดนะคะนี่ป่ะค่ะเราก็จะเรียงใส่ถาดค่ะนะคะง่ายจังแค่นี้เองนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะอย่างเงี้ยถ้าเรากลิ้งไม่หมดอย่างเงี้ยเราต้องใช้ลูกกลิ้งนะคะอย่าพยายามไปฝืนดึงมันทีนี้นอกจากรูปร่างนี้แล้วบางคนเขากลัวว่าชั้นที่มันฟูขึ้นมามันจะล้มเขาก็จะมีการบิดเป็นโบอันนี้แล้วแต่รูปร่างมีอีกหลายรูปร่างนะคะวันนี้จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบตรงๆแบบนี้กับแบบบิดก็คือบิดลักษณะแบบนี้ค่ะจนกลับให้น้ำตาลมันอยู่ด้านบนนะคะแต่รูปร่างนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ชั้นมันจะไม่ได้ล้มและแยกชั้นง่ายเพียงแต่ว่าคุณก็จะเห็นตรงที่บิดชั้นก็จะโดนทำลายอะค่ะแล้วมันก็อาจจะทำให้เหนียวขึ้นนะคะก็จะมีอยู่2รูปร่างนะคะทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะวางในถาดเดียวกันถ้าขนมมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็ควรจะวางคนละฟากนะคะอย่าวางสเปะสปะเนื่องจากว่ามันอาจจะสุกไม่พร้อมกันก็ได้แล้วเวลาเรานำออกมันจะค่อนข้างยากอะค่ะนี่แหละครับใช่นี่บิดแล้วก็กลับมาอีกด้านนึงใช่ค่ะเรามาดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะบิดค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็พลิกเอาด้านที่มีน้ำตาลอยู่ด้านบนเพราะว่าถ้าน้ำตาลอยู่ด้านล่างเดี๋ยวมันจะไหม้ไปซะก่อนนะคะแล้วก็วางระยะของการห่างกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเซนนึงอะค่ะไม่ต้องห่างกันมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะฟูขึ้นด้านบนมากกว่าแผ่ออกด้านข้างนะคะวางห่างกันประมาณสักเซนนึงอะค่ะแล้วอย่างนี้แถวกลางแถวกลางเดี๋ยวเราวางไปเลยก็ได้นะคะคือถ้าทำแล้วถาดมันใหญ่ก็สามารถที่จะอบไปทีเดียวเลยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เตาเราค่อนข้างเล็กและนี่ก็คือแป้งพายชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับทำเป็น2รูปร่างนะครับแบบแท่งแบบนี้หรือว่าบิดเป็นแบบโบแบบนี้ก็ได้ก็จะได้พายกรอบ2รูปร่างสำหรับวันนี้เรียงเสร็จเรียบร้อยงั้นก็เอาไปเข้าเตาอบได้เลยได้ครับอุณหภูมิได้แล้วค่ะโอเคครับกำลังร้อนนะคะครับแล้วก็ใส่อันนี้ก็ตั้งเวลาไว้ใช้เวลาประมาณ 15-18 นาทีเราดูที่15นาทีก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อไฟมันแรงนะคะจะสุกแล้วก็ที่เหลือข้างบนเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะใช่อุณหภูมิยัง 190-200 องศาเซลเซียสค่ะครับผมอันนี้ก็ทิ้งไว้15นาทีค่ะวิธีการดูสุกนะคะเดี๋ยวพอผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูว่ามันอยู่ตัวไหมนะคะถ้าแป้งมันดีขึ้นมาแล้วแล้วยังมีลักษณะที่ใสๆอยู่แสดงว่ามันยังไม่สุกค่ะถ้าเราเอามือกดตรงรอยแตกเดี๋ยวชั้นมันจะแตกขึ้นมาค่ะตรงรอยแตกพวกนี้ถ้ากดลงไปแล้วนิ่มๆแสดงว่ามันยังไม่สุกคือมันสุกแล้วแต่มันยังไม่กรอบเราต้องการให้มันกรอบก็คือกดแล้วให้มันอยู่ตัวค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอ15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันตามวิธีที่อาจารย์บอกครับว่าพายกรอบของเราเนี่ยสุกแล้วกับวิธีเช็คนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ระหว่างที่เราให้ขนมในเตาสุกนะครับเราก็มาทำพายผีเสื้อกันอันนี้เราไปแช่ตู้เย็นไว้นี่กี่นาทีนะครับอาจารย์ครับค่ะประมาณ
ครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆแล้วถ้าต้องการให้อยู่ตัวละหั่นได้ดีมากกว่านี้ก็จะประมาณชั่วโมงชั่วโมงค่ะครับนะคะเพียงแค่ให้มันอยู่ตัวพอที่จะหั่นได้นะคะก็มาดูที่เราทำเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งตอนนี้ค่ะพอจับแล้วแข็งแข็งแล้วก็จะเตรียมผัดค่ะใช่เตรียมผัดเหมือนเดิมนะคะทาเนยวางกระดาษแล้วก็ทาเนยทับค่ะแล้วเราก็จะหั่นนะคะให้มีความหนาประมาณ 0.7 ถึง 0.8 เซนนะคะแต่อย่าหนาเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สุกอะค่ะแล้วมันจะแผ่ออกไปเยอะเกินไปก็คือพอแช่ตู้เย็นแล้วมันจะทำให้มันอยู่ตัวหั่นง่ายใช่หั่นง่ายขึ้นนะคะมันจะได้ไม่แบะออกครับที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยพออบแล้วมันก็จะฟูออกมาใช่เดี๋ยวมันจะแบะออกค่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะหงายหน้าตัดมันขึ้นนะคะมันจะแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เราทำพายกรอบครับค่ะถ้าเกิดเตาเรามีขนาดที่เล็กเราก็หั่นแค่พออบจากนั้นเราก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยๆทยอยอบนะคะอันที่เหลือก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะใช่ถ้าไม่แช่เป็นไรไหมจ๊ะก็ถ้าไม่แช่มันก็จะนิ่มค่ะทำให้เราตัดลำบากค่ะครับผมแล้วรูปทรงของตัวผีเสื้อค่ะมันอาจจะแบะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสวยนะคะจากนั้นเนี่ยเวลาเราวางค่ะคให้วางหงายหน้าตัดขึ้นนะคะแล้วเราก็วางให้มีพื้นที่สำหรับการขึ้นฟูด้านข้างนั้นก็วางคล้ายๆตัว V อะค่ะครับนะคะให้คล้ายๆตัว V อย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ให้มันขยายตัวเดี๋ยวมันจะขยายออกมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับนะคะแล้วก็วางนี้เตาเนื่องจากเตาเรามีขนาดที่เล็กกินพื้นที่ค่อนข้างได้น้อยเลยใช่ถ้าเรามีเตาขนาดใหญ่ก็จะอบได้ไวขึ้นครับค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์กลัวมันจะติดกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราวางนี่ละกันนะคะโอเคได้แล้วก็และนี่ก็คือผีเสื้อของเรานะครับพร้อมอบแล้วใช่ไหมครับแล้วที่เหลือนี่ที่เหลือนี่ก็ควรจะแช่ตู้เย็นก่อนนะคะอ๋อนะครับงั้นอันนี้ในการอบนี่เราใช้ไฟแค่ไหนครับเหมือนพายกรอบเมื่อกี้ค่ะคือ190ถึง200องศาเซลเซียส200ไฟเท่ากันไฟบนไฟล่างเท่ากันครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการอบระยะเวลาในการอบประมาณ15ถึง18นาทีก็เหมือนเดิมก็คือเราจะตั้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีแรกก่อนนะคะแล้วถึงจะไปดูงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปอบแล้วเดี๋ยวหลังจาก15ถึง18นาทีเรากลับมาดูอันที่สุกกันนะครับนี่ก็ผ่านไป15นาทีครับอาจารย์ว่ามันสุกหรือยังครับก็น่าจะสุกแล้วนะคะเพราะว่าเราเห็นว่ามันอยู่ตัวแล้วนะคะนี่เรามีวิธีเช็คด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่นี่ครับค่ะเราก็ดูว่าถ้ามันไม่ใสอะค่ะมันมีลักษณะที่ขุ่นแล้วแล้วชั้นก็อยู่ตัวแล้วเอานิ้วลองกดถ้ามันแข็งแล้วแสดงว่าสุกแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำออกมาได้ยังไม่สุกมันเป็นลักษณะแต่ถ้ายังไม่สุกเนี่ยมันจะใสๆค่ะกดลงไปแล้วยังนิ่มอยู่นะคะแต่นี่สุกแล้วนี่คือสุกเรียบร้อยแล้วนี่ครับพายของเรานะครับนี่ส่วนอีกอันนึงนี่ครับด้านนี้นะครับก็คือพายผีเสื้อที่เราไปแยกออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คเหมือนกันเลยลักษณะการเช็คเหมือนกันค่ะนะครับพอเอาออกมาแล้วก็ต้องผึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับควรจะแซะขึ้นแล้วก็ไว้บนตะแกรงนะคะครับแล้วก็ทิ้งให้เย็นบนตะแกรงค่ะค่ะไม่ควรทิ้งไว้ในถาดนะคะเพราะว่าที่ก้นนะคะจะมีความชื้นพายเราก็อาจจะนอกจากติดถาดแล้วบางทีพายอาจจะนุ่มเกินไปนะคะวางนะคะนะคะเพราะนั้นถ้าลักษณะการอบแบบนี้นะคะเราอย่าโรยน้ำตาลเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราอบแล้วค่ะน้ำตาลมันจะเยิ้มออกมาด้วยนะคะจะทำให้ถาดมันไหม้ได้ครับค่ะคือพายกรอบของเราพายผีเสื้อก็เหมือนกันใช่ไหมครับลักษณะของพายผีเสื้อก็เช่นเดียวกันค่ะครับนะคะก็จะเห็นว่าถ้าดูพายผีเสื้อจะเห็นชัดตรงที่จะมีลักษณะเป็นชั้นๆครับผมนะคะอย่างเงี้ยคะมันจะมีชั้นละเอียดอะค่ะนะคะที่เรารีดและพับทบเอาไว้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะออกมาแบบเป็นหลายชั้นแล้วก็เห็นได้ชัดขนาดนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของแป้งพายนะครับที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นลักษณะของพายชั้นนะคะหรือพับเพสตี้นะคะต้องมีลักษณะ
เป็นชั้นๆแล้วก็ลักษณะที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะกรอบโปร่งแล้วก็เบาค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อบสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีลักษณะการเก็บเช่นเดียวกับคุกกี้ยังไงนะคะก็คือจะใส่ในภาชนะปิดสนิทอะค่ะเช่นถุงหรือไม่ก็มีฝาขวดโหลที่มีฝาปิดสนิทอะค่ะอายุการเก็บคล้ายกับคุกกี้เลยก็คืออย่าให้ถูกอากาศไม่งั้นมันจะนิ่มค่ะเก็บได้นานเป็นเดือนนะคะครับผมวันนี้แป้งพายที่เราทำไว้นะครับก็ได้ออกมา2ชนิดด้วยกันทั้งแบบแท่งแบบนี้หรือบิดเป็นรูปโบแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพายผีเสื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรของเรานะครับอาจารย์ธีรนุชฉายสิริโชติจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณมากครับครั้งต่อไปนะครับแป้งพายที่เราเตรียมไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะครับสามารถนำไปทำพายไส้ต่างๆได้อีกหลากหลายชนิดเลยนะครับครั้งต่อไปเราจะทำพายชั้นไส้ไก่กะหรี่ครับเป็นอีกหนึ่งพายที่เป็นของว่างที่หลายๆท่านชอบนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนผมณัฐพันธ์ลักษณะวงศ์แล้วก็อาจารย์ธีรนุชขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับดีค่ะ